เฟกก็จะเฟกเป็นธรรมจนเป็นธรรมชาติอ่ะคือแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเรามองว่าเขาเฟกไหมหนูไม่ได้มองว่าเขาเฟกแต่เขาเป็นคนที่สับสนเป็นคนที่สับสนได้ง่ายๆคือเหมือนแบบว่าสมมติจะพูดอะไรไปแบบเนี่ยตั้งใจจะพูดละแล้วก็ก็ไม่พูดแล้วก็ลืมแล้วก็หรือยังไงแล้วก็กลายเป็นพูดอย่างอื่นมาแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นหลายเขาเรียกอะไรอ่ะมันคือธรรมชาติของเขาที่บางทีมันไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะเออซึ่งอย่างของหนูมันก็อาจจะที่คนมองว่าแบบประดิษฐ์หรือมองว่าแบบอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนพูดอย่างนี้แหละหนูว่าเป็นธรรมชาติของพี่เขาอยู่แล้วอะค่ะคือไม่ได้เสแสร้งหรือว่าไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้อะไรเลยคือเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆอยู่แล้วคือเขามาเขาเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะก็เป็นว่าเรามองเป็นธรรมชาติของทั้งคู่นะคะไม่ได้เฟกใส่กันแล้วล่ะตอนนี้โอเคอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของนุ๊กนิกบ้างนะคะที่เพื่อนๆก่อนออกจากบ้านที่มีคนแซวอยู่เหมือนกันเรื่องทีไม่ถามนุ๊กนิกละถามคนแซวดีกว่าเราไปแซวเขาเนี่ยเราแซวเล่นๆด้วยความสนุกหรือเรารู้สึกว่ามันมีอะไรคือจริงๆแล้วว่าเราเห็นตอนที่เราออกมาแล้วแล้วก็ดูทีวีเห็นเขาแซวกันก็เลยไปถามเฉยๆไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าถามว่าตอนอยู่ด้วยรู้สึกไหมก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ยังไม่เกิดหรือเปล่าตอนที่เราอยู่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องถามเขาที่หนูไม่รู้แล้วที่เราแซวนี่เพราะอะไรที่แซวเพราะเราเห็นในทีวีไงแล้วก็เห็นแบบเราเห็นอะไรในทีวีเห็นเพื่อนในบ้านแซวแล้วแล้วเราก็แบบเอ๊ะเราตกเขาอะไรไปเนี่ยไม่รู้ขอได้เจอตัวก็ขอถามหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเราได้เห็นทีกับนุ๊กนิกไหมอ๋อในบ้านไม่เห็นเพราะเราอยู่นอกบ้านตอนที่เราอยู่ได้ดูบ้างไหมคะมีเหตุการณ์ไหนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าก็เป็นอย่างที่เพื่อนแซวนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอาจจะเห็นแบบว่าเห็นเจนนี่กับพี่ออฟเล่นกันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออพี่ทีอาจจะแบบว่าเล่นกับพี่ทีบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออาจจะแบบว่าแค่แบบเออเห็นมันสนุกก็อยากเล่นกับพี่เขาหรือเปล่าแบบการเข้าหาแบบรุ่นพี่คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจนนี่กับเจแอนก็คงคุยกันบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองคุยกับพี่คนอื่นบ้างหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่า งั้นเราความคิดส่วนตัวของอีกเองเลยละกันว่าอีกคิดว่ามีหรือไม่มีบางอย่างที่พิเศษระหว่างทีกับนุ๊กนิกเนี่ยคิดซะว่านุ๊กนิกมาอยู่ตรงนี้ของนะหนูไม่อยู่หนูเอาความคิดส่วนตัวของอีกเลยก็ไม่ต้องตามกระแสไม่ต้องอะไรทั้งนั้นความคิดส่วนตัวของเราล้วนๆเลยความคิดส่วนตัวเหรอว่าพี่ทีเป็นคนน่ารักหนูว่าก็ไม่แปลกที่จะปลื้มอะไรเงี้ยนั่นหมายว่าเราคิดว่านุ๊กนิกปลื้มทีประมาณนึงก็อาจจะพี่เขาแบบน่ารักดีเนาะดูเขาเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูเท่าที่หนูดูแล้วคือตัวหนูเองหนูก็ก็ปลื้มพี่เขาเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกไม่แปลกที่แบบว่าคนอื่นเขาจะมองว่านุ๊กนิกเป็นแบบนั้นเพราะนุ๊กนิกเขาก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอาการเขาก็ออกว่าเนี่ยปลื้มพี่ทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เคลียร์กันแบบชัดๆแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ยังเป็นพี่น้องที่รักกันดีส่วนในเรื่องของความรักที่มีผู้ทิ้งท้ายเอาไว้นี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะนุ๊กนิกจะยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะคะเพราะว่าคู่กรณีของเธอจะยังมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกับนิวตี้นั่นเองวันนี้ทั้งสองคนมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันอีกกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะคะสักครู่เดียวค่ะว่าเราต้องปรับตัวมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้อะค่ะแต่ถ้าเราปรับแล้วเปลี่ยนไปเลยอะค่ะมันจะกลายเป็นว่าเรามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเคยมาพูดคุยนะคะในประเด็นนี้กันแล้วนะคะแต่ว่าต่างคนต่างมายังไม่เคยมาคุยกันแบบซึ่งหน้าก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามก่อนว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยได้เคลียร์กันบ้างแล้วหรือยังคะถ้าให้พูดกันตรงนี้เลยว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงอย่างอื่นเหมือนที่มีคนลุ้นอยู่บ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อนาคตใช่ไหมครับมันตัดสินด้วยคำพูดไม่ได้อะมันต้องไปเรื่อยๆด้วยเวลาและความรู้สึกคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พี่จะคิดไหมหนูก็ไม่รู้แต่ก็พูดไปก่อนแล้วกันนิวก็มองมันเป็นเรื่องแบบปกติของนิวนะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะใกล้ชิดผู้ชายหรือเปล่าคนเลยมองว่าแบบชอบอยู่ด้วยกันต่อก
ับ Secret of F6 by True นะคะตอนนี้มีข่าวฝากสำหรับแฟนคลับของนักล่าฝันทั้ง12 V เลยนะคะว่าคุณสามารถร่วมติดตามบันทึกความรู้สึกของพวกเขาในบ้าน True F6 ได้โดยติดตามอ่านไดอารี่บันทึกเรื่องราวชีวิตของพวกเขาใน V Diary ไดอารี่ที่นักล่าฝันนะคะจะบันทึกเรื่องราวของตัวเองนะคะทั้งความรู้สึกของพวกเขาในแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์ว่าเหนื่อยสนุกท้อแท้แค่ไหนนะคะทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเลยนะคะโดยปลายปากกาของพวกเขาเองที่สำคัญนะคะคุณยังสามารถส่งคอมเมนต์แล้วก็ข้อความให้กำลังใจนักล่าฝันได้ทุกเวลาที่คุณต้องการนะคะที่ไลฟ์เพจของนักล่าฝันเองที่ www.truef.truelife.com ค่ะลองแวะเข้าไปทักทายกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ออมมีคู่อีกคู่หนึ่งนะเป็นคู่ของเพื่อนนะคะที่ได้เวลาจะมาเคลียร์ในเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกันแล้วนั่นก็คือนุกนิกแล้วก็นิวตี้นั่นเองนะคะต้องสวัสดีนิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเคยมาพูดคุยนะคะในประเด็นนี้กันแล้วนะคะแต่ว่าต่างคนต่างมายังไม่เคยมาคุยกันแบบซึ่งหน้ามาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยได้เคลียร์กันไปบ้างแล้วหรือยังคะก็คุยกันแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะเป็นประจำอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นแค่หนึ่งบทบาทที่เพื่อนมีให้กันนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอดีตอะเราคู่เข้าใจว่ามันก็ต้องผ่านไปแล้วก็ปัจจุบันมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ต้อง